เรามาดูเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ในด้านการแข่งขันการสร้างภาพลักษณ์ของมหาอำนาจในโลกนะครับระหว่างจีนกับอเมริกาขณะนี้ที่ผมจะนำเสนอข่าวให้ท่านดูนี้ท่านจะเห็นว่าเรื่องของที่านั้นเราอาจจะดูเป็นซอฟต์พาวเวอร์จริงๆแต่ว่าความเป็นซอฟต์พาวเวอร์หรือพลังทางวัฒนธรรมเนี่ย มันมีความสำคัญในระดับโลกแล้วเดี๋ยวนี้โดยเฉพาะที่ผมตั้งหัวข้อคุยไว้กับท่านเรื่องของออริซ่านะครับแล้วก็จีนทุ่มโฆษณาพลังซอฟต์พาวเวอร์หลังจากสิ้นสงครามเย็นเนี่ยการแข่งขันกันในเชิงอาวุธก็ยังมีอยู่ครับ แต่ถ้าเราจะแบ่งขีเส้นแบ่งกันเมื่อปี1889หลังจากสงครามเวียดนามเสร็จสิ้นลงแล้วก็โล่มการล่มสลายของโซเวียตเนี่ยครับจะเห็นว่าก่อนหน้านันในเป็นช่วงของการสงครามเย็นนั้นพอถึงวันชาติจีนวันที่หนึ่งตุลาคมวันชาติรัสเซีย10ตุลาคมโอ้โหการแสดงแสนยานุภาพ ด้วยการโชว์อาวุธนี่อย่างโมโหรานว่ากันจริงๆในฝั่งตะวันตกการแสดงเสียญ,ญานุภาพด้วยการโชว์อาวุธนี่ดูจะน้อยกว่านะครับแต่พอหลังสงครามเย็นเนี่ยภาพลักษณ์อย่างนั้นสำหรับประเทศฝั่งฝ่ายซ้ายนะครับฝ่ายคอมมิวนิสต์นี่ยังแสดงดบทบาทอยู่แต่เห็นชัดเจนก็คือฝั่งตะวันตกนี่ เปียนเลยเป็นโลกาภิวัตร globalization ระบบทุนิยมโลกครอบทั้งทั้งโลกแล้วนี่นะครับตอนหลังจีนเองก็แสดงบทบาทชัดอย่างที่ผมจะคุยกับท่านวันนี้ทั้งไบเดนและก็สีจิ้นผิงกำลังเผชิญกันหน้ากันเรื่องของพลังซอฟต์พาวเวอร์ต่างคนต่างโจมตีกันว่า จีอเมริกาก็โจมตีจีนว่าจีนนะ่ะทุ่มงบในการสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่เป็นจริงจีนก็บอกอเมริกานั่นแหละเป็นตัวสร้างผมเลยมีตาตาคุดเล็กๆตาคุดเล็กๆแสดงให้เห็นเปรียบเทียบดูว่าการสร้างภาพลักษณ์ของไทยจริงๆเราไม่ใช่มาหาอำนาจนะครับในการที่จะสร้างภาพลักษณ์ แต่ว่าไทยมีการสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนเราลองเดี๋ยวเราดูเปรียบเทียบกันแล้วกันนะครับว่านี่ก็คือซอฟต์พาวเวอร์แบบหนึ่งที่เป็นข่าวสารที่ขาดหายไปในประเทศไทยนะครับนั่นก็นคืองบประมาณแผ่นดินของไทยเนี่ยภาษีอาปกรประชาชนเนี่ยใส่เข้าไปในการสร้างภาพลักษณ์ของพระมหากษัตริย์จำนวนเท่าไหร่ แล้วก็ผลมันออกมาเป็นบวกหรือเป็นลบอัน,นี่คือประสิทธิภาพของการใช้เงินงบประมาณแต่ก่อนเราจะมาดูจีนเรื่องสหรัฐโจมตีจีนก่อนแล้วเดี๋ยวจีนก็โจมตีสหรัฐมีทั้งคู่ครับไม่ต้องห่วงแต่สิ่งหนึ่งที่การสร้างภาพลักษณ์ของจีนด้วยซอฟต์พาวเวอร์ใดๆก็ตาม ข่าวที่ปรากฏในจีนนี่เป็นข่าวที่ยากลำบากที่เราจะจะจะทำความเข้าใจได้ยกตัวอย่างนายพลรัฐมนตรีกราลาโหมก็ถูกอุ้มหายได้จําได้นะครับที่ผมคุยกับท่านรัฐมนตรีกราลาโหมจีนถูกอุ้มหาย ออจนถึงวันนี้ยังไม่มีข่าวว่าจะปลดหรือไม่ปลดแต่อุ้มหายไปหลายสัปดาห์แล้วถึงวันนี้ที่ผมเคยคุยกับท่านนั้นก็น่าจะเป็นเดือนแล้วแต่ก่อนหน้ารัฐมนตรีกลาโหมก็เจอรัฐมนตรีต่างประเทศในฉิงกังก็ถูกอุ้มหายไอภาวะการอุ้มหายอย่างนี้เนี่ยบอกกับท่านนะครับว่ามันปิดข่าวไม่ได้แต่ในประเทศอังกฤน,นอาจจะปิดข่าว แต่จะปิดยังไงในเมื่อญาติพี่น้องก็รับรู้ว่าเอ๊ะรัฐมนตรีฉันหายไปไหนคนเป็นระดับรัฐมนตรีอย่างเนี้ยมันไปทำลายภาพลักษณ์การทุ่มก็ประมาณซอฟต์พาวเวอร์เข้าไปเนี่ยข่าวอย่างเนี้ยมันก็ตีโต้กับวันนี้ก็เจออีกครับคือเจอประธานบริษัท ประธานบริษัทเอเวอร์แกรนดคงจำได้นะครับที่ผมคุยกับท่านว่าบริษัทที่ล้มละลายบริษัทยักษ์ใหญ่ทางอสังหาริมทรัพย์เอเวอร์แกรนกับกาเดนคันทรีอยู่ๆมีข่าวถูกอุ้มหายอีกแล้วครับอันนี้ไม่ได้อุ้มหายอยู่ๆก็ถูกตำรวจไปคุมที่บ้าน ไม่ให้ออกไปไหนยังไม่ถูกจับไม่ถูกดำเนินการแต่คุมเลยที่บ้านก็ไม่ต่างกับอุ้มหายเท่าไหร่นี่เป็นข่าวจากาจากรุงเทพธุรกิจนะครับเผยชะตากรรมของเจ้าของเอเวอร์แกรนถูกตำรวจจีนคุมตัวในเซฟเฮาส์ยึดพาสปอร์ตถูกจับตาย4ีชั่วโมงไม่ให้ไปไหนปรากฏว่าคนในคนนี้ เป็นเจ้าของบริษัทเอเวอร์แกรนยักษ์ใหญ่อสังหาริมทรัพย์แล้วก็ผมรายงานกับท่านไปแล้วว่ามีการฟ้องล้มละลายนะครับคงจำกันได้นะครับที่ผมคุยกับท่านไปเมื่อเมื่อวันที่รู้สึกจะเดือนที่แล้วนะครับเดือนที่แล้ว2ีส่สสิงหาคม เดือนกว่ามาแล้วผมพูดในรายการนี่ครับผมตั้งประเด็นไว้ว่าโพวัดใจคนไทยแดงกับส้มเรื่องจีนล้มละลายท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อข่าวนี้ผมพูดไว้กับท่านเมื่อเดือนสิงหาคมวันที่21บางทีเราบอกว่าจีนจะล้มละลายเนี่ยบางทีมันก็ไม่น่าเชื่อนะคนไม่เชื่อก็ไม่เชื่อครับ คนที่จะเชื่อก็เชื่อผมก็พยายามเอาข่าวทั้งสองฝั่งเนี่ยมาอธิบายให้ท่านเห็นเปรียบเทียบกับเรื่องก้าวไกลกับเพื่อไทยคนเชื่อก้าวไกลก็ไม่เชื่อเพื่อไทยพูดอะไรมาก็ไม่เชื่อเพื่อไทยก็ไม่เชื่อเรื่องก้าวไกลเหมือนวันนี้เรื่องหมอององอย่างนี้ผมก็เลยสับพยอตั้งชื่อเรื่องไว้ว่าตกลงโพวัดใจเมื่อวันที 21สิงหานะครับแต่ผมเอาเรื่องของการล้มละลายจีนมาเล่าให้ท่านไม่ใช่การล้มละลายขอโตษการล้มละลายของบริษัทยักษ์ใหญ่สองบริษัทคือ e v e r g r ์แกรกับการ d เดน o u n t r y แล้วมาขอล้มละลายที่อเมริกาที่นิวยอร์กต่อจากนี่ครับนี่ผมก็ใช้ชื่อเรื่องตอนนั้นด้วยตอนใหญ่นะครับ ทุนนิยมคอมมิวนิสต์คิดผิดคิดใหม่ได้คือผมชี้ให้เห็นว่าในโครงสร้างของระบบพรรคคอมมิวนิสต์พรรคเดียวที่เรียกว่าเป็นเป็นเผด็จก,การแบบทิจีนเขาเรียกตัวเองนะ,ะเผด็จก,การชนชั้นกรรมชีพและเขาถือว่าเป็นประชาธิปไต,ตยแบบหนึ่งมีพรรคเดียวเนี่ยแล้วในระบบเศรษกฐกิจมันเป็นทุนนิยมนี่มันยุ่งเหมือนกันงนะ ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเนี่ยมันต้องมีเสรีภาพในการลงทุนในการทำธุรกิจพอเกิดข่าวอย่างนี้จริงไม่จริงก็ไม่รู้มาวันนี้เจอข่าวว่าเจ้าของบริษัทถูกควบคุมตัวอยู่ในบ้านยังไม่ถูกดำเนินคดีครับในขณะเดียวกันผมเมื่อวันที่18กันยา ผมก็พูดถึงเรื่องรัมตรีกลาโหมถูกอุ้มหายก่อนหน้านี้ก็พูดถึงเรื่องรัมตรีต่างประเทศถูกอุ้มหายท่านลองคิดดูสิครับภาพลักษณ์อย่างนี้เนี่ยจะบอกว่าประเทศจีนมีเสรีภาพมีกฎหมายกติกามันก็ชักงงๆถ้าจะบอกว่าจริงๆกฎหมายจีนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาของเขาเป็นอย่างนี้เมื่อมีปัญหาปับ๊บ เจ้าหน้าที่ยังไม่จับแต่ไปควบคุมที่บ้านเลยได้ <c oughs> ซึ่งอาจจะเป็นกฎหมายยังไงก็ได้แต่ว่ามันเข้าใจยากดังนั้นการการอธิบายเรื่องราวของพลังซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันหมายถึงว่าต้องสร้างเรื่องกติกาความชอบธรรมนะครับนี่ครับ นี่เมื่อกี้นี่ผมให้ท่านดูข่าวจากกรุงเทพธุรกิจนี่ก็คือข่าวจากบูมเบิร์กเห็นไหมเดี๋ยวผมจะรายงานรายละเอียดให้ท่านทราบก,ก,กันนะครับนี่คือเจ้าของกิจการเอเวอร์แกรนถูกควบคุมตัวทีเรามาดูข่าวเกี่ยวกับการทุ่มงบประมาณอันนี้เอาเรื่องเนื้อ,อละ ใน C N N ครับใน C N N ผมให้ท่านดูเนื้อหัวข่าวก่อนเดี๋ยวจะให้ท่านเก็บรายละเอียดและเปรียบเทียบก,กันร,ระวังฝ่ายจีนกับฝ่ายอเมริกาโต้กันใน C N N บอกว่าจีนสวนเจ็บเรียกสหรัฐเป็นจัก,กรวรรดิแห่งการอขอโทษขอโทษ ขอโทษครับเดี๋ยวในซ N n บอกว่าสหรัฐออกคําเตือนเกี่ยวกับการครอบงำข่าวของจีน <c oughs> ขอโทษครับ <c oughs> อากาศเริ่มเย็นลงอากาศเปลี่ยน c n n บอกว่าสหรัฐออกคําเตือนเกี่ยวกับการครอบงำข่าวสายของจีน The g u าร d เ a ีจีน ครอบงำข่าวสารคุกคามเสรีภาพสื่อโลกเป็นรายงานของสหรัฐอันจัสิลาสหรัฐกล่าวว่าจีนครอบงำข่าวสารคุกคามเสรีภาพสื่อรอยเตอร์สหรัฐกล่าวหาจีนครอบงำข่าวสารคุกคามเสรีภาพสื่อ สื่อโลกนะครับเราได้ข่าวอย่างนี้มาเรื่อยแล้วนะครับจีนจะห้ามสำนักบัดสำนักข่าวใหญ่ๆบางสำนักไม่ให้เข้าประเทศก็มีนะครับดังนั้นเรื่องอย่างนี้ถ้าเราดูย้อนกลับมาที่ประเทศไทยเราก็เห็นบรรยากาศแปลกๆของโทรทัศน์บางช่องในประเทศไทยโดยเฉพาะช่องทหารซึ่งถือว่าเป็นช่องของรัฐบาลยิ่งกว่าของรัฐบาล คือช่องทหารเลยเนีย่ก็มีเคยมีข่าวเรื่องพฤติกรรมของผู้อำนวยการช่องห้าที่ไปทำสัญญาร่วมมือกับจีนในการแลกเปลี่ยนข่าวสารกับสำนักข่าวซินหัวและสุดท้ายก็จบลงด้วยผู้อำนวยการช่องห้าต้องลาออกเพราะตอนนั้นพอบอทอบอก็ชื่อคุณรงพันธิ์จิตแก้วแท้ซึ่งเป็นคนคุมช่องห้า ปัญหามันเกิดขึ้นมากมันจะกระทบไปถึงผู้จัดการฐานบกเพื่อนสนิทที่เป็นพออ,อช่องห้าเลยต้องลาออกดังนั้นบรรยากาศอย่างเงี้ยเราเห็นอยู่ในประเทศไทยแต่เราเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วโดยเฉพาะเรื่องการโจมตีสหรัฐนะครับจากสำนักข่าวหรือ โทรทัศน์ที่มีเป็นติงต่งติ่งผด็จการนี่จะยิ่งชัดพอวันนี้เรามาเห็นข่าวของจีนเราเริ่มประติดประต่อว่าเอ๊ะมันจะใช่หลังเรื่องเดียวกันแล้วนะนี่เรามาดูข่าวต่อนะครับมาดู CBS ครับข่าว CBS พาดหัวว่าจีนลงทุนด้วยทรัพยากรอย่างมากมายแบบที่ไม่เคยทำมาก่อน ในการบิดเบือนสร้างข่าวและจารกรรมข่าวสารตามรายงานฉบับใหม่ของอเมริกาที่รายงานเรื่องนี้นะครับแล้วที่เป็นเป้าหมายมากข่าวที่เขาลงนี่คืออยู่ในกลุ่มประเทศแอฟริกากับเอเชียเขามีระบุชื่อปากีสถานด้วยนะแต่ว่ายังไม่ได้ระบุชื่อประเทศไทย สำนักข่าวเซาท์ไชน่าจีนกล่าวหาสหรัฐคืออาณาจักรแห่งการโกหกตอบโต้ข้อกล่าวหาการควบคุมข่าวสารของจีนวอ r ติเจอร์นอลจีนกำลังลงทุนหลายพันล้านในการบิดเบือนข่าวสารโลกเป็นคำแถลงของฝ่ายสหรัฐ บูมเบิร์กส์จีนใช้เงินหลายพันล้านหลายพันล้านเหรียญน,นะไม่ใช่ล้านบาทนะเหรียญอเมริกาจีนใช้เงินหลายพันล้านในการบิดเบือนข่าวสารเพื่อโฆษณาชวนเชื่อรายงานจากสหรัฐแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เพิ่งมามีข่าววันนี้นะครับนี่เป็นข่าวล่าสุดนะครับสองสามวันมานี้นะครับ แต่จริงๆแล้วเนี่ยการจับตาข่าวของจีนเนี่ยที่ผมเคยรายงานกับท่านมาหลายครั้งแล้วว่าท่านเคยเห็นไหมครับแปลกมากประเทศจีนเป็นประเทศมหาอำนาจสำนักข่าวก็ต้องใหญ่ครับใหญ่โดยสภาพของมันหนึ่งจำนวนประชากรงบประมาณก็ต้องใหญ่ แต่เราเราไม่เห็นสำนักข่าวของจีนที่เป็นราชการอย่างซินหัวเนี่ยเป็นสำนักข่าวของจีนเป็นทางการนี่นะขายข่าวหรือเป็นธุรกิจทำข่าวเออสำนักข่าวโลกแบบ CNN หรือว่าเออบ b c เลยแล้วแม้กระทั่งถามว่าในทุนจีนก็ร่ำรวยแต่ไม่มีใครลงทุนเรื่องข่าวสารไม่มีใครสร้างสำนักข่าว เพื่อจะสร้างเป็นสำนักข่าวอินเตอร์ในประเทศจีนเพื่อจะขายข่าวกับโลกตะวันตกเพราะอะไรครับเพราะสื่อในจีนไม่มีเสรีภาพก็คล้ายๆกับไทยสำนักข่าวใหญ่ๆในไทยก็ก็มีชะตังไม่ใช่น้อยนะครับแต่ว่าจะทําตัวเป็นเซ็นเตอร์ข่าวเพื่อจะขายข่าวในประเทศไทยเหมือนอย่างรอยเตอร์เหมือนอย่าง, uters, ออาง CNN a l j a z e e r จซลที่ไม่ทำไม่ได้ครับ เพราะลักษณะคงจะคล้ายๆกันอาจจะลงข่าวอื่นได้นะครับแต่ว่าถ้าลงข่าววังนี่ห้ามห้ามลงในประเทศไทยดังนั้นไอลักษณะอย่างนี้เราจึงเห็นอาการแปลกๆที่มันมันเสียเปรียบกันนะครับจีนก็เสียเปรียบต่างประเทศสิเพราะว่าเวลาจีนแถลงข่าวนี่เป็นของทางการคนจะเชื่อไม่เชื่อส่วนใหญ่เขาก็ต้องกรองว่าอันนี้เป็นข่าวราชการไม่น่าเชื่อ แต่ว่าพอข่าวของอเมริกานี่ลงทั้งลบทั้งบวกกับอเมริกาประธานาธิบดีอเมริกามีปัญหาเขาก็ลงเขาถือว่าเป็นเสรีไอ้ตรงนี้ข่าวเลยกลายเป็นสินค้าได้แต่จีนข่าวไม่สามารถจะเป็นสินค้าได้ก็ได้แต่ข่าวแจกและปรากฏว่าข่าวตะวันตกเนี่ยเขาก็จับตาจีนมาตลอดนะครับไม่ใช่เพิ่งมาพูดกันวันนี้ อย่างที่ผมให้ท่านดูข่าวอันนี้เป็นข่าวเมื่อเดือนธันวาคมปี2561เป็นของข่าวเดอะการ d เดียนนี่นี่สามปีมาแล้วนะ61 62 63เขาก็จับตามาตลอดแล้วก็มีข่าวมาเรื่อยๆนะครับเดอะการเดียนรายงานว่าเบื้องลึกของจีนทำการโฆษณาชวนเชื่อไปทั้งโลกอย่างรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างนี่เขายกตัวอย่างมา เช่นเดียวกันครับข่าวของอีคโนมิสอีคโนมิสนี่อีคโนมิสนี่เป็นสำนักข่าวด้านเศรษฐกิจนะครับก็ถือว่าเป็นระดับอินเตอร์เหมือนกันเนี่ยนะฮะนี่ครับอันนี้เป็นข่าวเมื่อเมื่อส4มิถุนายน2561ก็พูดถึงเรื่อง การโฆษณาชวนเชื่อของจีนอีโคนโนมิสบอกว่าจีนกำลังใช้จ่ายงบประมาณหลายพันล้านไปกับสื่อต่างประเทศในหลายภาษานี่คือข่าวข่าวที่เป็นเรื่องการสร้างพลังซอฟต์แวร์ดังนั้นเรื่องราวที่ผมเล่าให้ท่านฟังว่าเวลาเราดูข่าวจีนเนี่ยบางข่าวไม่ออก นะครับแต่ว่าตะวันตกออกเอายกตัวอย่างอีกทีหนึ่งกรณีรัฐมนตรีกะระโหลหหายตัวไปเฉยในจีนก็คงไม่คนในจีนไม่รู้เรื่องแต่ต่างประเทศรู้เรื่องเพราะเขาเจาะข่าวออกมากว่าจะรู้อีกทีหนึ่งเอาถูกปลดแล้วยังกรณีของนายฉิงกังนี่รัมตีต่างประเทศซึ่งเพิ่งตั้งใหม่ จัดคอรมอรพร้อมกันนะครับไม่กี่เดือนมานี่ทั้งลัมตีกลาหมและลัมตีต่างประเทศถูกอุ้มหายสองคนแต่ว่าลัมตีต่างประเทศถูกอุ้มหายก่อนข่าวในประเทศก็ไม่มีข่าวต่างประเทศลงจะบอกนั่นเป็นการโฆษณาจนเชื่ออย่าเชื่อนะข่าวอเมริกาโกหกอา้าวต่อมามีข่าวจริงครับในชิงกังถูกปลดออกจากลัมตีต่างประเทศแล้ว ได้ความเชื่อถือของสำนักข่าวเนี่ยจริงเป็นปัญหามากในเมืองไทยเราก็เจอปัญหาท่านคงจำได้นะครับข่าวข่าวในประเทศไทยที่ตอนเมื่อช่วงปีปีที่แล้วเรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการลงข่าวของกองทัพบ,บกช่องห้าแล้วก็สำนักข่าว เอ่อท็อปนิวที่บิดเบือนข่าวสงครามในยูเครนแล้วก็มีอยู่ๆก็มีข่าวว่านายทหารผู้อำนวยการช่อง5คือพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์คงจำได้นะครับที่มีการนัดถแถลงข่าวจะลงนามร่วมกัน ระหว่างสำนักข่าวของช่องห้าของจีนอิหร่านและรัเสเซียที่จะทำเป็นพันธมิตรข่าวกันแล้วคุณลังสียังบอกว่าไม่เห็นจะเสียหายอะไรก็ในเมื่อเราต้องซื้อข่าวช่องห้าต้องซื้อข่าว AP เอขอโทษซื้อข่าวรอยเตอร์ปีละสองล้านจากอเมริกาอยู่แล้วแต่จีนไม่ต้องเสีย ไม่ต้องเสียไม่ต้องซื้อข่าวเลยเขาแจกให้ฟรีผมก็ยังงงๆงงนะครับเพรากฏว่าช่วงนั้นเกิดปัญหาขึ้นมาเพราะใครก็รู้นะครับว่านี่คือการผนวกเข้ากับระบบข่าวสารมีความสำคัญในในทางในทางการเมืองระหว่งประเทศที่เราเรียกว่าสงครามข่าวสารเมื่อกองทัพบ,บกช่องห้าเป็นของ สถานีนี้เป็นของกองทัพตรงไปตรงมาไปพนวกกบจีนมันแปลว่าอะไรอะ่ะตอนนั้นในดอนก็เลยเกิดร้อนๆนหนาวหนาสิครับก็เลยเกิดข่าวทํานองว่าการกระทําอันนี้น่าจะไม่เหมาะสมแล้วสุดท้ายพลเอกรังสีก็ลาออกนะครับก็ลาออกนี่ที่เป็นข่าวเห็นไหมฮะ แล้วลักษณะการบิดเบือนข่าวนี่มันหนักถึงขนาดนี้เลยครับช่องท็อปนิวนะครับของนายกนกนั่นนะลงข่าวถึงขนาดนายปูตินถือรูปในหลวงเลยผมโอ้โหแล้วใช้คำว่ารัเสเซียยือนหยัดได้เพราะบุญคุณของในหลวงหลอเก้า กำลังเกิดสงครามยูเครนาเห็นนไหมตือนความจําอีกทีนะปรากฏว่ารูปนี้ตัดต่อจากภาพที่แกถือรูปพ่อแกพ่อแกเป็นทหารเรือแล้วเป็นการลําลึกวันฐานพันศึกสงครามโลกครั้งที่สองหลักฐานก็อยู่ที่ bbc ซีเขาลงข่าวนี่ไงครับว่าเป็นเฟกนิวดังนั้นลักษณะการทำเฟกนิวในประเทศไทยนี่มันอึกรกะทึกคึกโคมมากนะครับ ของฝั่งของฝั่งจีนนี่แล้วผมก็เคยบอกกับท่านว่าการต่อสู้ด้านการข่าวสารระหว่างสองมหาอำนาจในประเทศไทยกำลังเป็นกระแสว่ากันจริงๆตัวแทนของฝั่งอเมริกานี่ในสำนักในในข่าวเมืองไทยนี่ไม่มีนะครับ มีก็มีตามข่าวข่าวสารที่เขาขายกันนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นข่าว AP พข่าวอะไรต่างๆที่เป็นข่าวอินเตอร์ที่เขาขายกันแต่ตัวแทนของฝั่งจีนนี่แสดงได้ชัดเจนมากในหนังสือพิมพ์บางฉบับเดี๋ยวผมจะบอกกับท่านนะครับจะ,ะรายงานให้ท่านทราบอย่างสำนักข่าวของคุณสนธยานที่ียือท็อปนิวนี่เป็นยังไงครับ อันนี้โปรจีนโปรรัเสเซียชัดเจนตรงเนี้ครับในเนื้อข่าวเขาบอกว่าจีนมีการจ่ายสตังค์ให้กับสื่อมวลชนในในหลายประเทศแต่เขาไม่ได้ระบุนะอันนี้ก็ทูตรงไปตรงมาไม่ได้ระบุว่าประเทศไทยแต่จะมีประเทศไทยหรือเปล่าไม่รู้เรามาดูรายละเอียดข่าวที่เกิดขึ้นนี่ครับ เอากันตรงๆเพราะผมหาข่าวที่จะโปรอเมริกาไม่ได้ในเมในเมืองไทยก็เอา VOA เลยกัน,กน Voice of America นี่แหละเป็นสำนักข่าวภาคภาษาไทยเขาลงข่าวบอกว่าสหรัฐชี้จีนทุ่มเงินหลายพันล้านโหมยุทธการข่าวสารโดยเขาอ้างแหล่งข่าวจากหลายสำนักข่าวนะครับ VOA นี่เขาก็รวบรวมข่าวจากหลายสัา์ข่าวจาก burst, บ l มเบิร์กบ้างอะไรบ้าง,างผมอ่านข่าวให้ท่านฟังสันส้นๆก็แล้วกันนะครับเพื่อให้เห็นว่านี่คือเนื้อหามันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ผมยกมาเองรายงานของสหรรายงานของรัฐบาลสหรัฐระบุว่าจีนใช้เงินหลายพันล้านดอนลลาร์ในแต่ละปีในยุทธการข่าวสารเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์เชิงบวกของประเทศ ในระดับโลกซึ่งรวมถึงการให้เงินอินฟลูเอนเซอร์คือพวกที่มีพลังทางสังคมพวกตัวดังๆนะครับถ้าลองกลับตานึกภาพนักข่าวดังๆในประเทศไทยบางคนประเภทอ้างว่าเป็นนักข่าวมืออาชีพเป็นนักวิเคราะห์ข่าวต่างๆเนี่ยบางทีวิเคราะห์กันเอียงไปอีกทางเลยอันนี้รายงานจาก V.O.A. บอกว่ารวมถึงการให้เงินแก่นักข่าวคือเขาใช้ชื่อว่าอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามทางออนไลน์เยอะๆรวมทั้งหนุนหลังรัฐบาลพผด็จการหลายประเทศผ่านการส่งออกเทคโนโลยีเรื่องเมืองอัจฉริยะตามรายงานของบูมเบิร์ศูนย์ข่าวกอบโบ เอนเก e เมนเซ็นเตอร์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอันนี้มันชัดเจนตรงที่ไม่ต้องไปอ้างอะไรเขาอ้างเองเลยนี่เป็นศูนย์ข่าวของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐทำงานเรื่องการต่อต้านข้อมูลบิดเบือนออกรายการออกรายงาน81หน้าเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาชี้ว่าจีนเผยแพร่ข้อมูลเท็จไปทั่วโลก กั้นการแสดงความเห็นต่างๆและยกระดับการโฆษณาชวนเชื่อข้อมูลส่วนหนึ่งของรายงานชิ้นนี้ระบุว่าจีนใช้วิธีหลากหลายทั้งการหลอกลวงอำพพางและบังคับในการสร้างอิทธิพลในแวดวงข่าวสารระดับโลกมาดูต่อนะครับผมเอาเฉพาะข้อความสำคัญ ให้ท่านดูความสนใจหลักๆของจีนด้านยุทธการข่าวสารอยู่ในเน้นอยู่ที่ไหนในภูมิภาคแอฟริกาเอเชียและลาตินอเมริกานอกจากนี้รัฐบาลปักกิ่งจ่ายเงินให้แก่สื่อจ้างออกรายการเชิงบวกเกี่ยวกับจีนในแอฟริกาตะวันออกขณะเดียวกันก็ปิดบัง การให้การสนับสนุนที่ว่านี้ตามรายงานของกอบูเอ g เ g e เ e น e n t e นเตแม้แต่สินลายเขาไมา่ได้รายงานว่ามีการจ้างสื่อในประเทศไทยด้วยนะครับถ้ามีเขาก็คงหรือว่าอาจจะรู้แล้วแต่ไม่พูดไม่ได้ทราบนะครับนี่ VOA ดังนั้นท่านจะเห็นนะครับว่าการติดตามข่าวสารของอเมริกานี่เก็บทุกเม็ดเหมือนกันนะฮะในปากีสถาน ในประเทศปากีสถานจีนพยายามเข้าไปมีบทบาทควบคุมที่สำคัญเหนือองค์กรสื่อสารรายงานฉบับนี้ให้รายละเอียดเรื่องที่จีนกดดันหนังสือพิมพ์หลายฉบับให้แก้ไขเนื้อหาและให้นักการเมืองขอโทษและให้นักการทูตจีนสร้างแรงกดดันต่อมหาวิยาลยในปากีสถาน อีกประการหนึ่งจีนสร้างความกังวลที่รัฐบาลปักกิง่งสนับสนุนรัฐบาลเผด็จการในต่างประเทศด้วยการส่งออกระบบดิจิตอลและเครื่องมือการสอดสอดแนมสอดส่องประชาชนรายงานระบุด้วยว่าเสรีภาพในการแสดงออกในระดับโลกได้หดตัวลงขณะที่รัฐบาลของประเทศต่างๆกลัวจะทำกลัวที่จะทําให้จีนรู้สึก โปรดเคืองฟังดูก็รู้สึกจะคุ้นๆน,นะครับในประเทศไทยนะครับว่าบทบาทของจีนที่อยู่ในประเทศไทยนี่เป็นอย่างไรเราก็ลองดูนะครับทีนี้เมื่อกี้ไม่ใช่สำนักข่าวในประเทศไทยสำนักข่าว o i c e อ f a เมริกาเลยนะครับเขาลงข่าวในเมืองไทยก็ มีการตอบโต้ครับแต่ตอบโต้ยังไงครับนี่ครับตอบโต้ว่าไม่จริงใครตอบโต้ฮะผู้จัดการ <c oughs> คุณสนทิลิมทองกุลเราก็เห็นแล้วเป็น influencer คนหนึ่งในประเทศไทยส่วนจะได้รับเงินจากจีนหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะครับแต่ว่าสุนในทีวีนี่ไม่มีนะครับเพราะก็อยู่อย่างยากลำบากทุกวันนี้ ยังต้องขอท่านช่วยเหลืออยู่เลยนะครับช่วยกันซื้อซูเปอร์สติ๊กเกอร์ช่วยกันสมัครเป็นสมาชิก VIP v i p และซูเปอร์ VIP ด้วยของผู้จัดจการตีข่าวเลยครับสวนเลยนี่ไงฮะจีนสวนเจ็บสหรัฐเรียกสหรัฐว่าเป็นจัก,กรวรรด แห่งการโกหกหลังถูกหาว่าทุ่มเงินโหมยุทธการบิดเบือนข้อมูลนี่เป็นข่าวผู้จัดก,การนะครับเมื่อเมื่อวานนี้ข่าวนี้มือสองวันนี้เองนะครับเมื่อวันเสาร์ที่30จีนได้กล่าวหาสหรัฐกำลังเป็นจัก,กรวรรดิแห่งการโกหก ในความเคลื่อนไหวตอบโต้หลังจากกระทระวงการต่างประเทศอเมริกาเผยแพร่รายงานฉบับหนึ่งอ้างว่าจีนใช้เงินหลายพันล้านดอลลาร์ในการแพร่กระจายข้อมูลบิดเบือนไปทั่วโลกนี่คือข่าวจากผู้จัดการทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้จีนไปเรียบร้อยในการโต้กันผมเอาทั้งสองด้านมาให้ท่านดู แต่เนื้อความก็มีเพียงเท่าน,นี้แหะครับที่เนื่องจากว่าจีนกำลังสร้างอิทธิพลใช้พลังซอฟต์พาวเวอร์จากการโฆษณานะครับในการที่จะสร้างข่าวครอบครอบคุมทางความคิดของประเทศต่างๆที่ในว o โเเน้นว่ามีอยู่ในภูมิภาคส่วนใหญ่ในแอฟริกาและในเอเชียและลาตินอเมริกา ว่ากันจริงๆแล้วเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกการลงทุนของรัฐในเรื่องของข่าวสารจะถือว่าเป็นความมั่นคงอย่างหนึ่งในอดีตของเราวิทยุทั้งหมดโทรทัศน์ทั้งหมดเป็นของรัฐหมดเกือบจะไม่มีของเองกชนเลยแต่ในช่วงระยะเวลา20-30ปีมานี้ มันมีการพัฒนาเราเริ่มจัดระบบขึ้นใหม่แต่ว่าเรายังมีองค์กรที่เรียกว่ากอสอทชควบคุมที่จะไม่ให้ลงข่าวในทางที่ออกนอกเส้นทางก็เหมือนกันนนี่คือการควบคุมไม่ให้เสรีภาพและนี่คือเหตุผลที่สำนักข่าวในประเทศไทยไม่สามารถจะพัฒนาตัวเองเป็นข่าวอินเตอร์และเป็นกระบอกเสียงสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศไทยได้ เพราะความเป็นพผด็จการในเชิงโครงสร้างของเราปัญหาต่อไปก็คือว่าแล้วการลงทุนเหล่านั้นเนี่ยมันต้องใช้เม็ดเงินของประชาชนทั้งนั้นเพื่อจะสร้างภาพวันนี้การควบคุมข่าวสารนอกจากในเมืองไทยนะเรามีกสทชควบคุมแล้วอาจจะจอดำได้โดยเฉพาะช่วงรัฐประหารถ้ารัฐปรหารยิ่งคุมเข้มเลย หมดเสรีภาพแล้วในโชครัฐประหารนั้นไม่ว่าจะเป็นรัฐประหารหรือหลังรัฐประหารมีการควบคุมอีกชั้นหนึ่งคือควบคุมด้วยสปอนเซอร์กลุ่มทุนทั้งหลายในประเทศไทยกลุ่มทุนใหญ่ๆในประเทศไทยเราเรียกว่าไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เป็นทุนนิยมเสรีนะเราเรียกว่าเป็นกลุ่มทุนสวามิภักดิ์นั่นก็คือ เป็นกลุ่มทุนที่ขึ้นต่อวังและเฉพาะตัววังเองก็มีบริษัทอยู่ในเครือข่ายมากมายอย่างน้อย300บริษัทที่จะเป็นพลังในการควบคุมข่าวสารในรูปของการสปอนเซอร์การจ่ายสตังรวมทั้งเจ้าสัวทั้งหลายที่เป็นเอเจนต์ใหญ่ๆในกิจการซึ่ง กลุ่มทุนเหล่านี้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งถือว่าเป็นทุนขนาดใหญ่ที่ดําเนินการดังนั้นด้วยเหตุนี้เองนะครับข่าวสารในประเทศไทยจึงถูกครอบและมีการบิดเบือนแล้วก็บิดเบือนไปถึงเรื่องข่าวในประเทศ Кор ด้วยเรื่องพรรคการเมืองเรื่องระบบการเมืองการโจมตีพรรคการเมืองการโจมตีผู้นําพรรคการเมืองการลดเครดิต ใส่ร้ายพักการเมืองบิดเบือนต่างๆดังนั้นเราถึงได้เห็นเนครับในช่วงการตั้งรัฐบาลเห็นไหมฮะนั่นก็เห็นเองว่าข่าวมันไม่จริงผมถึงบอกว่าอย่างน้อยที่สุดผมก็พยายามจะทำเอรายการที่เรียกว่าเติมเต็มข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยแต่ท่านก็ตรวจสอบผมได้นะครับว่าผมมีภูมิหลังย่งไงแต่ว่าสื่อมวลชนในประเทศไทยนี่ตรวจสอบไม่ได้ เพราะว่าเขาเขาทำเทา่าเขาไม่มีภูมิหลังแต่จริงๆเขาก็ได้รับสปอนเซอร์ผลประโยชน์จากกลุ่มทุนแต่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มทุนสวามิภักดิ์เรื่องนี้เราลงมาดูว่าที่แน่ๆเลยมีการทุ่มงบประมาณภาษีอากกรของประชาชนในการจัดทำโฆษณาชวนเชื่อหรือในเรื่องการโฆษณาเพื่อความมั่นคงโดยเฉพาะ ของสถาบันพระมหากษัตริย์ตรงนี้ว่ากันจริงๆเรามีเม็ดเงินเป็นกอบเป็นกรรมในการใส่เข้าไปเพื่อการโฆษณาให้สร้างภาพลักษณ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์ในพระราชบัญญัติงบประมาณวันที่เผนเป็นผู้แทนราษฎรอยู่มีงบประมาณหนึ่งตัวที่เหมือนกันทุกกระทรวงครับ เดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่แต่เขาเปลี่ยนชื่อไปแล้วตรงนั้นไม่ว่าในกระทรวงกลาโหมสำนักงานประหลัดกระทรวงก็มีกองทัพบ,บกก็มีกองทัพเรือก็มีองค์คณะเสนา,าหน่วยงานเสนาธิการกองทัพบกก็มีเสนาธิการกองทัพเรือกองทัพกัดมีหมดเลยครับรวมไปถึงกระทรวงอื่นๆด้วยกระทรวงสาธารณสุขก,กระทรวงคมนาคมมีหมดครับ คล้ายๆสมัยหนึ่งเรามีงบยุงลายเราบอกปาบยุงลายโอ้โหทุกกระทรวงจัดงบยุงลายหมดเลยเพื่อจะทำลายยุงลายกินกันสนุกเราเคยมีข่าวไปแล้วในอน,นี้ข่าวที่ผมบอกว่างบอะไรนอที่มีทุกกระทรวงเลยเกี่ยวกับสัตบัมกษัตร,ริย์ชื่อว่างบ เพื่อความมั่นคงของสถาบันพระมาหากษัตริย์ชื่ออย่างนี้เลยครับอยู่ในแต่ละหน่วยงานบางกระทรวงโดยเฉพาะกระทรวงทหารกระทรวงกลาโหมมาทไทยนี่จะมีเยอะมากขึ้นส่วนกระทรวงอื่นก็มีเงินตัวนี้เอาไปทำอะไรครับใช้เพื่อโฆษณาให้แก่สถาบันกษัตริย์อันที่หนึ่งทำป้ายครับทำป้ายเ,เฉลิมพระเกียรติสอง ถึงวันที่5จะต้องรณรงค์ประชาชนเข้ามา,าในในกรุงเทพมาถวายพระพรก็จะต้องมีทําเสื้อมีค่าใช้จ่ายเสื้อมีค่าใช้จ่ายค่ารถค่าเบี้ยเลี้ยงขนคนมาครับดังนั้นไอ้ที่เราเห็นมาทุกปีทุกปีนั่นแหละสิ่งเหล่านี้ถูกจัดงบกระจายอยู่ในแต่ละกระทรวงในกระทรวงมหาดไทยก็จะลงมาที่ กรมการปกครองท้องถิ่นด้วยนะกรมการปกครองก็มีกรมการปกครองท้องถิ่นก็มีโดยเฉพาะป้ายเฉลิมพระเกียรติอย่างเดียวเนี่ยยังเป็นปกติผมบอกว่ายกตัวอย่างท่านถึงบินลงที่สนามบินสุวรรณภูมิไปจากอเมริกาลงสนามบินสุวรรณภูมิขับรถออกจากสนามบินสุวรรณภูมิท่านจะเห็นป้ายเฉลิมพระเกียรติที่สนามบินอันนั้นก็ของการท่าพอออกมาที่ถนนหลวงวัดพุงกรมทางหลวง ถ้าวิ่งออกอยุธยาผ่านอบตองบอบตงบเทศบาลงบอ,องบอจอซุ้มทั้งหมดนั่นแหละครับนั่นแหละกระจายนั่นแหละคืองบประมาณถามว่าเป็นจำนวนเท่าไหร่ตรงนี้แหละครับมีปัญหาแล้วควบเราเข้าไปล้วงลึกไม่ได้แต่ว่ามีคนพยายามจะเข้าไปล้วงลึกเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์คือพักเก้าไกล อันนี้เป็นข่าว BBC ลงข่าวเมื่อวันที่2มิถุนายนเมื่อปี2021เอ่อปี64นี่เป็นอันหนึ่งนะครับข่าวนี้ลงข่าวว่างบประมาณมีการอภิปรายเรื่องงบประมาณปี2 5 6 5สอสเก้าไกลเสนอแผนบูรณาบูรณาการงบสถาบันกษัตริย์สกัดพวกแอบอ้างทำให้เสื่อมเสียพระเกิ สอสเก้าไกลทำการอภิปรายเรื่องนี้แล้ววันนี้ออพิธาก็เลยเป็นนายกไม่ได้นี่ไ <c oughs> งเห็นหรืสอยังครับสสพรรเก้าไกลเสนอให้มีการจัดทำแผนบูรณาการงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันประมาหกษัตร์ิยเป็นการเฉพาะโดยให้สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชะดำริกปร,รเป็นแม่งานในการดูแลและจัดลำดับความสำคัญของโครงการหลวงทั้งหมดโครงการหลวงนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของงบสถาบันพระมหษกษัตร์เรื่องซอฟต์พาวเวอร์เหมือนกันนะครับการสร้างภาพโครงการหลวงว่าเศรษฐกิจพอเพียงทาให้เกิดประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการในพระราชดำริต่างๆแต่ว่าถามว่าตรวจสอบได้ไหม ว่าจร,จริงๆงบประมาณที่ใส่ลงไปเนี่ยแล้วไปโฆษณาเนี่ยมันเป็นจริงอย่างที่ว่าไหมห้ามตรวจสอบนี่ประเทศไทยดังนั้นเรามีงบอย่างนี้จํานวนมากแล้วในที่สุดมีประสิทธิภาพหรือไม่ไม่รู้ครับเราอินพุตเข้าไปจานวนมากแต่เอาพุตออกมานี่เราตรวจสอบไม่ได้นี่ผมแค่เอาข่าวมาให้ท่านดูว่าโครงการตามที่ข่าวบีบบอกว่าโครงการหลวงทั้งหมดพร้อม เปิดข้อมูลในช่วงเก้าปีที่เขาอภิปรายนะตั้งงบกว่า2,000ล้านบาทเพื่อขอทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติเฉพาะ9ปีนะสองพันกว่าล้านแล้วคนที่อภิปรายสำ้ำใคญคือคุณเบญจาแสงจันทร์จากพรรคเก้าไกลวันนี้เธอก็เป็นสสแล้วนี่แหละครับที่ผมบอกว่าคะแนนมันมาของพรรคเก้าไกลมาจากตรงนี้ เพราะว่าตลอดเวลาผู้แทนราษฎรผมกล้ายืนยันได้ผมอยู่เป็นผู้แทนราศดรยีปีก่อนหน้านี้งบประมาณวังก็มีแล้วครับไม่มีสสพักการเมืองใดกล้าอภิปรายเรื่องเหล่านี้เลยมีแต่พักเก้าไกลนะครับที่กล้าหารที่สุดอันนี้ต้องชมเชยผมก็ชมเชยคุณเบนการมาตลอดแล้วรางวัลที่ได้ก็คือประชาชนลงคะแนนให้เยอะในร้อยหเสียง แต่ทุกพักการเมืองฝ่ายอนุรักษนิยมขวางบดสอวอตามรัฐธรรมนูญที่ดันไปมีอำนาจขวางบดไม่โหวตให้แล้วนี่เป็นที่มาของเหตุการณ์จริงๆว่าพิธาเป็นนายกไม่ได้เข้าใจนะฮะเอาละผมอ่านประเด็นให้ท่านดูอีกหน่อยว่าขณะที่แกนนำกลุ่มราษฎรที่เคลื่อนไหวนอกสภา เรียกร้องประชาธิปไตยและให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ในเรื่องงบประมาณนี้คือนายอานนทนนำพาได้รับการประกันตัวหมาดๆระบุผ่านวิกเตอร์ทวิตเตอร์อันนี้เมื่อส,สองปีก่อนนะเพราะคุณอนอน์นี่มีหลายคดีผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวขอขอบคุณสสเบนจาขอโทษสสเบนจาที่อภิปรายงบเกี่ยวกับสถาบันกษรตริย์ขยับเพดานการพูดถึงสถาบัน แบบมีวุฒิภาวะเป็นการทำหน้าที่ผู้แทนได้อย่างสมภาคภูมิดังนั้นคำชมของคุณอานอนท์นี้ทำให้คะแนนในการเลือกตั้งและการดีเบตรบนเวทีเรื่องหนึ่งหนึพักเก้ายเลยได้คะแนนขึ้นพูดพูดพูพูดอันนี้ก็พักเพื่อไทยไปอิจฉาเขาไม่ได้นะเพราะพักเพื่อไทยไม่พูดนี่แล้วรางวัลที่ได้คืออะไรครับเป็นนายกไม่ได้พิธาหัวหน้าพัก สองจะถูกยุบพักอย่างแน่นอนที่เราวิเคราะห์กันสามคนที่ชื่นชมขอบคุณชื่นนอานายอนนท์วันนี้เจอคดี 1, หนึ่งหนึ่งสองศาลไม่ให้ประกันตัวครับศาลทั้นจนตัดสินจำคุกแล้วสี่ปีแล้วก็นายอนนท์ก็อูธรณ์ปรากฏว่าศาล ชั้นต้นพิจารณาได้ครับสั่งได้จะให้จะให้ประกันหรือไม่ให้ประกันก็ไม่พิจารณาส่งให้สารอุทธรสารอุทธรก็เลยบอกอส่งมาก็ดีแล้วไม่ให้ประกันเนี่ยครับดังนั้นไอ้เรื่องการเช็คประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดินเพื่อการสร้างพลังซอฟต์พาวเวอร์ของสถาบันกษ,ษัตรกยาน,นี่ยากลำบากอย่างที่ผมบอกอีกชนิดครับในบ b บซ ภาพพัฒน์ไทยยังบอกว่าก้าวไกลผ่านผ่างบปี65พบว่างบสถาบันพระมหากษัตริย์3.3หมื่นล้านนางสาวเบญจาแสงจันทร์ได้อภิปรายนะครับจากพักก้าวไกลนีนะ่อภิปรายในเรื่องงบประมาณปี65มีงบประมาณที่เกี่ยวกับสถาบันอย่างน้อย30สามหมล้าน ไม่รวมงบที่ซ่อนอยู่ในรายการอื่นๆนี่เฉพาะตัวตัวเลขเต็มๆของสำนักงบของสำนักพระราชวังอย่างที่ผมบอกครับมันจะมีงบอื่นอีกที่แทรกอยู่ตามกระทรวงต่างๆที่เรียกว่างบความมั่นคงสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเผยเก้าปีหน่วยงาน ใช้งบทําซุ้มเฉลิมพระเกียรติสองพันล้านบาทนี่ครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงแต่เราต้องการจะมาวัดผลว่าผลประสิทธิภาพของการใช้เม็ดเงินเหล่านี้ทำให้สถาบันเข้มแข็งมากขึ้นไหมทำให้ประชาชนเชื่อมากขึ้นไหมวันนี้เราจะเห็นว่ามีกระแสต่อต้านกษัตริย์เยอะขึ้นไม่อย่างนั้นคะแนน มันจะไปตรงอยู่ที่พักเก้าไกลได้ยังไงจากการหาเสียงและจากการดีเบตท,ทุกช่องมีการพูดถึง 1, นึทั้งนั้นก็มีแต่พักเก้าไกลเนี่ยเสนอที่จะมีการขอแก้ 1, นึแล้วก็เกิดผลอย่างที่ท่านเห็นดังนั้นนี่คือพลังซอฟต์พาวเวอร์มีความสำคัญแต่ว่าเราจะใช้แน่นอนต้องใช้งบประมาณต้องใช้ภาษีอกรของประาชนแต่เราจะใช้ผลักดันไปทางไหนครับ วันนี้เราชัดเจนคือผลักดันในเรื่องของงบประมาณในส่วนของสถาบันพระมหากษัตริย์นี่ยังไม่พูดถึงสถานีโทรทัศน์ทุกช่องไฟบังคับจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกข่าวสองทุ่มทุกช่องเหมือนจะบอกการออกข่าวสองทุ่มนั้นอย่าเพิ่งเข้าใจว่าฟรีนะครับเพียงแต่ว่า จะมีการหักกบลบหนี้โดยสถานีต่างๆอาจจะเอาบวกเข้าไปเป็นต้นทุนในการจัดการของสถานีแต่ละที่แล้วยังไม่พูดถึงเงบประมาณอื่นๆที่แอบแฝงในการจัดการโดยเอกชนเข้ามาเสริมอีกดังนั้นจำนวนเงินตัวนี้น่าสนใจมากแต่ว่าสำรวจไม่ได้ เข้าไปสำรวจก็จะเจออย่างนี้ครับอาจจะเจอหนึ่งหนึ่งสองนี่คือความสำคัญของพลังซอฟต์พาวเวอร์ถ้าเราใช้เงินประมาณงบประมาณส่วนนี้ไปผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์าทางเศรษฐกิจมันก็จะวัดผลได้เพราะไม่ได้เกี่ยวกับสถาบันการศึกษาแต่ว่าวันนี้การวัดผลเรื่องนี้กำลังดาเนินการอยู่โดย คณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์